โอลิแฟนอ่ะเป็นเรื่องที่ใหม่ในสังคมไทยมันก็เหมือนคนแบบคนบนโลกที่เห็นเอเลี่ยนจากต่างดาวมาเงี้ยค่ะเป็นสิ่งแปลกใหม่คนเขาก็ต้องแบบไม่เป็นมิตรหรือเฝ้าระวังไว้ก่อนแต่โม่อยากจะบอกให้กับทุกคนนะคะทุกๆคนเลยทั้งคนที่ทำคนที่เข้าใจคนที่ไม่ชอบเราต้องยอมรับค่ะว่าโลกเนี้ยเรื่องเพศมีมาตลอดอ่ะสัตว์พืชทุกอย่างก็แบบต้องมีการสืบพันธุ์สืบทอดกันต่อไปได้อย่างเรื่องแง่โม่แบบยังขำไม่หายเลยมีเด็กเขาถามเรื่องแบบเรื่องการใส่ถุงยางว่าพี่ครับต้องใส่ถุงยางแบบครอบทั้งไข่แบบทั้งลูกอันทะไปเลยไหมครับบางเว็บแบบเข้าง่ายกับ OnlyFans เยอะเลยค่ะพอคนดูมันก็ต้องเกิดอารมณ์เราต้องควรทำยังไงเมื่อเรามีอารมณ์ทางเพศบางคนถ้าเขามีอารมณ์ทางเพศเนี้ยเขาต้องการอุปกรณ์ในการช่วยอ่ะแต่มันแบบไม่ใช่ของถูกกฎหมายในประเทศเขาต้องแบบไปใช้อะไรอ่ะอย่างที่เราเห็นข่าวกันก็จะมีข่าวแบบแตงกวาติดอยู่ในช่องคลอดแตงกวาติดอยู่ในแบบทวารขวดเบียร์อะไรต่างๆเนี้ยค่ะคือหนูมองว่าพวกแบบเซ็กทอยเนี้ยมันควรจะมีเพื่อมาแก้ปัญหาในจุดเนี้ยซึ่งหายใจแป๊บนึงหนูรู้จักมันเพราะว่าเห็นเพื่อนๆใน Facebook อะค่ะรุ่นพี่ที่เขาเป็นแบบไม่ว่าจะคอสเพลย์นางแบบหรือแบบบุคคลใดๆก็ตามเนี้ยค่ะเขาแบบเริ่มแบบมีการแชร์มีการแบบฉันทำ OnlyFans นะหนูก็เห็นแล้วก็อ๋อโอเครู้แล้วมันเป็นเว็บไซต์แบบได้ลงผลงานที่ Exclusive กว่าโซเชียลทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างโม่เป็นคนถ่ายรูปเซ็กซี่เนาะรูปเซ็กซี่บางรูปอะที่แบบมันอาจจะไม่ใช่รูปนูดอะไรเงี้ยแต่เป็นรูปที่แบบมีการจับหน้าอกมีการจับก้นแบบท่าทางอะไรที่แบบมันอาจจะผิดกฎของโซเชียลนั้นๆอ่ะก็จะทำให้แบบรูปนั้นหายไปได้ซึ่งพอแบบมี OnlyFans เนี้ยเวลาเราลงรูปพวกนี้มันก็แบบโอเครูปมันก็ไม่หายไปมันก็สามารถลงได้อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้คิดจะไปทำหรอกตอนแรกแต่ว่าแฟนคลับก็แบบมาบอกให้ทำก็เลยโอเคไปก็ไปต้องยอมรับนะว่าการมี OnlyFans อ่ะมันทำให้โมยทำงานได้เป็นระเบียบและมีผลงานมากขึ้นเพราะว่าแฟนๆเขาจ่ายเงินมาเพื่ออยากสนับสนุนเราอยากให้เราทำผลงานให้เขาแบบเห็นรับชมอะไรเงี้ยเราก็โอเคแล้วก็ต้องมีระเบียบวินัยกับตัวเองในการที่แบบฉันต้องแบบทำตารางว่าสัปดาห์นี้ฉันต้องมาถ่ายชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้คอนเซปต์นี้คอนเซปต์นี้คอนเซปต์นี้ค่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะไม่ใช่ว่าแบบมีมือถือมาถ่ายรูปปึ๊บจบลงเลยไม่ใช่คือเราแบบคนทำคอนเทนต์ต่างๆมันก็ต้องมีการคิดการวางแผนคอนเทนต์ของตัวเองเพื่อทำให้มันออกมาเป็นที่พึงพอใจกับคนที่สนับสนุนและติดตามค่ะเราคิดแล้วเรามั่นใจได้ยังไงครับว่าคนที่เขาอยากจะสนับสนุนเราเนี่ยแต่ถ้าเราไปไม่สุดอ่ะเขาจะซับเราต่อพูดตรงๆว่าโม้ยก็เคยเจอคนที่แบบบอกว่าเธอทำแบบนี้สิแบบลงส่งรูปที่แบบเป็นของแอคเคาท์อื่นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งบอกเลยครับว่าถ้าคุณอยากให้ใครทำผลงานไงไม่ควรผลงานแบบอย่างที่คุณต้องการคุณไม่ควรไปขโมยงานคนอื่นมาลงมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรคุณแค่อธิบายลักษณะด้วยคำพูดก็พอแล้วก็โมยก็ยอมรับว่าน้อยใจนะว่าแบบเขาทำไมต้องคาดหวังในสิ่งที่ไม่ได้เป็นตัวของโมยเองอย่างคนที่ติดตามโมยมานานหรือแบบคนที่รู้จักโมยอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้ว่าโมยอ่ะชอบทำผลงานแบบไหนแล้วก็โมยอ่ะก็ต้องยอมรับว่าปีนี้ก็เป็นปีที่โมยอายุก็บรรลุนิติภาวะละก็ผลงานก็อาจจะแรงกว่าเมื่อก่อนมากอย่างเมื่อก่อนหนูยังไม่บรรลุนิติภาวะหนูก็จะแบบไม่ถ่ายรูปที่แบบแรงมากก็จะเน้นแบบใส่ชุดเซ็กซี่แล้วแบบทำท่าทางที่แบบมีความยั่วยวนแต่ก็แบบไม่เชื้อเชิญทางเพศขนาดนั้นพอโตมาก็แบบด้วยความที่โมยเป็นคนชอบในศิลปะมากๆก็จะเป็นคนชอบวาดรูปคนดูรูปแบบรูปแบบภาพโบราณที่เขาวาดด้วยสีน้ำมันเลยพวกนี้ค่ะโมยก็เลยแบบฉันอยากจะลองแบบให้ตัวเองแบบมีรูปหรือผลงานที่แบบเป็นแนวนั้นแบบรูปแนวโรมันนะคะที่คนแบบภาพพิ้วโพสแอนแบบแอนไปมาอะไรเงี้ยค่ะแอนแบบกระดูกจะหักอะไรเงี้ยคือก็ต้องยอมรับนะคะว่ารูปมันก็นูดแต่ก็เป็นรูปนูดที่แบบดูแล้วแบบเฮ้ยมันแบบมันดูมีอะไรอ่ะนั่นนะคะโมยก็เลยให้มันอยู่ในสิ่งที่ตัวเองอยากทำก็พอแล้วอย่าไปไหลตามกระแสสังคมอะค่ะเพราะว่าบางทีเงินที่เราได้มามันอาจจะไม่เพียงพอกับสิ่งที่เราต้องแลกไปในอนาคตก็ได้อย่างสมมุติคุณทำงานได้เดือนละล้านจากแพลตฟอร์มนี้แต่ถ้ารูปของคุณถูกกระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์หรือสังคมยังไม่ยอมรับหรือพ่อแม่คุณไม่โอเคอะไรเงี้ยบางคนแอบทำก็มีอะไรเงี้ยค่ะมันก็ไม่คุ้มค่าอยู่ดีกับสุขภาพจิตที่คุณจะเสียไปเพียงเพื่อแบบคุณเห็นแก่เงินในจำนวนนั้นเท่าที่โม่ยสอบถามคนทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทั้งคอนเทนต์เซ็กซี่แล้วก็คอนเทนต์แบบพอร์นครีเอเตอร์เลยก็ม้อยฟังคุยกับสังคมหลายๆสังคมอ่ะทั้งสังคมที่เขา
เป็นผู้ติดตามที่ชื่นชอบและเข้าใจผู้คนที่รับรู้การมีตัวตนของจุดนี้ไม่ชอบและไม่เข้าใจผู้ติดตามที่ไม่ชอบคนที่ทําแบบหลายเลเวลอะคือโม่อะคุยหลายสังคมก็ OnlyFans อะเป็นเรื่องที่ใหม่ในสังคมไทยเพราะว่าอย่างที่เรารู้ๆกันว่าตอนนี้มันเกิดวิกฤตโควิดผู้คนตกงานอะไรต่างๆรายได้ผู้คนอาจจะแบบหดหายไปแต่บางคนที่เขาแบบมีความลำบากในชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนมีหนี้สินมีอะไรต่างๆอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อาจจะจำเป็นต้องหาเงินมาช่วยแบบชีวิตของเขาจริงๆอะค่ะคือ OnlyFans สำหรับโม่อะคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันไม่ใช่รายได้หลักของหล่อนขนาดนั้นหรอกมันไม่ใช่รายได้หลักของเธอแต่อาจจะมีคนที่เขาต้องทําเพื่อหาเป็นรายได้หลักในการทําให้ชีวิตของเขาอะอยู่รอดพ้นในสถานการณ์นี้เลยก็ได้ซึ่งหายใจแป๊บเดียวซึ่ง OnlyFans อะมันก็คือแพลตฟอร์มหนึ่งที่มีมาไม่ได้ใหม่ด้วยนะมีมานานแล้วแต่แค่ใหม่ในประเทศไทยพอมันมีอะไรใหม่ในสังคมอะแล้วคนจะแบบมองไม่ดีก่อนเกรงกลัวก่อนไม่เข้าหาแบบเป็นมิตรก่อนมันก็เหมือนคนแบบคนบนโลกที่เห็นเอเลี่ยนแบบจากต่างดาวมาเงี้ยค่ะเป็นสิ่งแปลกใหม่คนเขาก็ต้องแบบไม่เป็นมิตรหรือเฝ้าระวังไว้ก่อนแต่โม่อยากจะบอกให้กับทุกคนนะคะทุกๆคนเลยทั้งคนที่ทําคนที่เข้าใจคนที่ไม่ชอบเราต้องยอมรับค่ะว่าโลกเนี้ยเรื่องเพศมีมาตลอดอะทุกคนเลยทุกคนอะมนุษย์ทุกคนสัตว์พืชทุกอย่างก็แบบต้องมีการสืบพันธุ์อะไรต่างๆเพื่อทําให้มันแบบสืบทอดกันต่อไปได้แต่ด้วยความที่แบบประเทศไทยอาจจะแบบปิดกั้นเรื่องเพศเพราะอาจจะเรื่องด้วยศาสนาจารีตสังคมในอดีตแต่ก่อนอะไรเงี้ยค่ะมันเลยทําให้เป็นเรื่องที่แบบไม่กล้าพูดกันแบบเปิดเผยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมวยมองว่ามันควรจะมีการปรับเปลี่ยนเช่นแบบมีการรณรงค์สั่งสอนเรื่องเพศศึกษาให้ชัดเจนและตรงจุดมากขึ้นอย่างเรื่องเนี้ยมวยแบบยังขำไม่หายเลยคือมวยเคยแบบไปเป็นวิทยาทานให้กับแบบโรงเรียนหนึ่งแล้วแบบมีเด็กเขาถามเรื่องแบบเรื่องการใส่ถุงยางว่าพี่ครับต้องใส่ถุงยางแบบครอบทั้งไข่แบบทั้งลูกอัณฑะไปเลยไหมครับซึ่งบางคนเด็กบางคนที่แบบเขายังได้รับการสอนไม่ตรงจุดเขาคิดว่าการใส่ถุงยางอาจจะเป็นการครอบทั้งหมดหรือแบบใส่ตอนนี้ก็ได้ไม่นี้ก็ได้คือมันยังแบบไม่ได้มีการแบบอะไรอะได้รับการแบบสอนแบบตรงไปตรงมาค่ะโม่คิดว่าพวกคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์คลิปเซ็กหรือพอร์นวิดีโอพวกนี้ค่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ก็เป็นประโยชน์ได้นะคะในสังคมนี้ประโยชน์ในส่วนปลายก็คืออันดับแรกอ่ะคนในสังคมอ่ะต้องได้รับการสั่งสอนก่อนว่าเพศสัมพันธ์คืออะไรควรไม่มีความเขินอายในการที่จะถามตอบกันแต่ก็ควรจะมีจิตสำนึกต่อการหรือทำแบบปฏิบัติเรื่องพวกนี้ในสังคมยังไงสั่งสอนเรื่องการใช้อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นยาคุมถุงยางเจลหรืออะไรต่างๆเพื่อช่วยแบบให้มันแบบสามารถทําไปได้และหนูคิดว่าผลึกท้ายสุดก็น่าจะเป็นพวกคลิปพอร์นพวกแบบคลิปโป้อะไรพวกนี้ค่ะเพราะว่าคลิปโป้พวกนี้เมื่อเราดูเราก็เกิดอารมณ์พอเราเกิดอารมณ์เสร็จปุ๊บถ้าเรามีการแบบช่วยให้ตัวเองสำเร็จความใคร่โอเคมันก็จบแค่ตรงนั้นแต่ถ้าเราไม่ได้รับการสั่งสอนที่ดีว่าแบบเฮ้ยถึงเราจะมีอารมณ์ทางเพศแต่เราก็ไม่ควรแบบไปข่มขืนหรือแบบทําร้ายใครเพื่อทําให้มันแบบเพียงแค่สําเร็จความใคร่ซึ่งจากทุกอย่างที่โม้ยคุยกับทั้งฝั่งคนที่แบบทุกสังคมที่โม้ยคุยมาที่แบบเป็นสังคมของโม้ยเองนะคือโม้ยก็มีเพื่อนมีคนรู้จักในหลายสังคมก็คือเขาอยากให้มีการแก้กฎหมายมาตราเกี่ยวกับเรื่องเพศอะค่ะก็คือทั้งการเผยแพร่การผลิตเรื่องแบบสินค้าแบบเซ็กทอยหนูมองว่ากฎหมายอ่ะมีอยู่ของมันก็โอเคก็ดีแต่ว่ามันควรมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยนั้นๆเช่นอย่างยุคนี้ต้องยอมรับนะว่าอินเทอร์เน็ตใครๆก็เข้าถึงได้ง่ายบางเว็บไซต์เว็บโป้ไม่ต้องแบบบางเว็บแบบเข้าง่ายกว่า OnlyFans เยอะเลยค่ะแบบแค่เสิร์ชว่าแบบพอร์นวิดีโอก็ขึ้นมาแล้วอะไรเงี้ยพอคนดูมันก็ต้องเกิดอารมณ์แล้วพอคนไม่ได้รับการศึกษาเราต้องควรทํายังไงเมื่อเรามีอารมณ์ทางเพศบางคนถ้าเขามีอารมณ์ทางเพศเนี่ยเขาต้องการอุปกรณ์ในการช่วยอ่ะแต่มันแบบไม่ใช่ของถูกกฎหมายในประเทศเขาต้องแบบไปใช้อะไรอ่ะอย่างที่เราเห็นข่าวกันก็จะมีข่าวแบบแตงกวาติดอยู่ในช่องคลอดแตงกวาติดอยู่ในแบบทวารขวดเบียร์อะไรต่างๆเนี้ยค่ะคือหนูมองว่าเรื่องพวกเนี้ยพวกแบบเซ็กทอยเนี้ยมันควรจะมีเพื่อมาแก้ปัญหาในจุดเนี้ยคือเราควรมีการคุยกันเรื่องเพศอย่างตรงไปตรงมาก่อนแล้วก็ทําให้สิ่งที่เรามองว่าแบบ
ควรปรับให้มันเข้ากับยุคสมัยอะค่ะเนี่ยคือโม่อะคุยกับเพื่อนที่เขาเป็นพรครีเอเตอร์เขาจะพูดเรื่องแบบกฎหมายเกี่ยวกับสื่อเกี่ยวกับสื่อแบบคือเขาต้องการทําให้มันถูกต้องโอเคแต่โม่ก็เข้าใจในมุมมองของคนที่ไม่ชอบว่าเฮ้ยแบบถ้ามันถูกขึ้นมาแล้วแบบถ้าคนแบบไม่มีจิตใต้สํานึกในการยับยั้งอารมณ์ทางเพศตัวเองไปข่มขืนคนอื่นอย่างเงี้ยล่ะพอโม่ฟังและกลั่นกรองทุกอย่างออกมานะโม่คิดว่าทุกอย่างมันเริ่มต้นที่การศึกษาเลยเราต้องได้รับการศึกษาที่ดีและตรงไปตรงมาในเรื่องนี้ก่อนเพื่อแก้ปัญหาโอเคพอเราได้รับการศึกษาเสร็จปุ๊บเรามีอารมณ์ทางเพศเราห้ามไม่ได้หรอกค่ะห้ามไม่ได้นี่คือไม่ใช่แบบห้ามไปข่มขืนไม่ได้อะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะอารมณ์ทางเพศเป็นเรื่องปกติของมนุษย์มันเป็นเรื่องที่แบบปกติอะค่ะซิมเพิลเลยพอคนมีอารมณ์คนก็ต้องการระบายอารมณ์ตัวเองคือผู้ชายบางคนอะถ้ามีอารมณ์ทางเพศมากๆเนี้ยเขาอาจจะเจ็บตัวสุขภาพจิตเสียหรืออะไรต่างๆเนี้ยได้เลยตอนเนี้ยมวยเห็นข่าวข่มขืนบางวันแบบ4 ข่าวติดต่อกันในวันเดียวอะมวยแบบโอ้โหมันเป็นเรื่องร้ายแรงมากเลยนะระหว่างแบบคนที่แบบใช้เซ็กทอยเพื่อสําเร็จความใคร่ตัวเองกับคนที่แบบไปข่มขืนอะคือมันแบบมันคนละอย่างกันเลยนะแต่ถ้าเรามีเซ็กทอยแบบให้มันแบบถูกต้องแต่มีการควบคุมนะไม่ใช่ใครๆก็ซื้อได้คือทุกอย่างอ่ะมันก็ต้องมีการควบคุมอย่างแอลกอฮอล์เงี้ยค่ะเยาวชนก็ซื้อไม่ได้มีการตรวจบัตรก่อนซื้อเซ็กทอยก็ควรจะมีแล้วก็แบบควรจะมีการคัดกรองในการซื้อเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะคือมันสามารถทําได้แต่ว่ามันอาจจะยากหน่อยตรงที่ว่ามันเป็นสิ่งใหม่ในสังคมคืนอั่นแหละพรคลิปไม่ได้เป็นต้นเหตุหลักของปัญหาข่มขืนแต่ว่ามันเป็นแค่ปลายเหตุต้นเหตุมันน่าจะการศึกษาการให้ความรู้แล้วก็การหาทางอใชอก่ที่ถูกต้องใช่เมื่อมีอารมณ์ทางเพศมากกว่าใช่ไหมครับหนูมองว่าการศึกษาอย่างเดียวไม่พอค่ะสิ่งที่อํานวยให้คนแบบสําเร็จความใคร่อ่ะมันไม่ได้ถูกต้องหรือหาได้ง่ายในประเทศนี้ด้วยอย่างแบบเด็กจะไปซื้อถุงยางยังอายเลยอ่ะพี่คือแบบมันเป็นเรื่องที่แบบไม่ควรต้องอายอ่ะอย่างแบบคนถ้าเรามีถ้ามันมีอารมณ์ทางเพศจริงๆอ่ะมันไม่ไหวแล้วอ่ะโอเคถ้าเราห้ามเขาไม่ได้เราอะไรไม่ได้เราสอนไม่ได้เราก็ควรสอนให้เขารู้ว่าป้องกันการป้องกันตัวเองการทํายังไงออกมาให้มันถูกต้องอะไรเงี้ยค่ะคือหนูก็เข้าใจแหละว่าพ่อแม่บางคนก็ยอมรับไม่ได้หรอกที่แบบเห็นลูกตัวเองไปมีเพศสัมพันธ์กับแบบกับแฟนอะไรเงี้ยแบบทั้งที่อายุยังน้อยอยู่แต่ถ้าแบบเราต้องยอมรับนะว่าเด็กลูกเราทุกคนอ่ะเขาไม่ได้อยู่ในสายตาเราตลอดเวลาเขาอาจจะเผลอออกไปก็ได้แล้วถ้าเขาเผลอออกไปมีเขาคงไม่กล้าบอกเราหรอกเพราะเรื่องเพศถ้าเรายังไม่กล้าเปิดใจกับคุยกับเขาตรงๆเขาก็ไม่กล้าบอกเรื่องนี้กับเราตรงๆเหมือนกันแล้วมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาคือปัญหาการท้องไม่พร้อมนั่นแหละหนูเลยบอกว่าเรื่องเพศอ่ะต้องทําให้มันเป็นเรื่องที่แบบคุยกันอย่างตรงไปตรงมาให้ได้ก่อนแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกในเรื่องการระบายอารมณ์ทางเพศว่าจะเป็นเซ็กทอยเลยต่างทั้งหญิงทั้งชายทุกเพศทุกวัย LGBT อะไรทั้งอย่างทุกอย่างเลยนะมันก็มีอารมณ์ทางเพศแล้วก็พวกคลิปโป๊อะไรพวกนี้หนูมองว่ามันเป็นปลายเหตุปลายเหตุก็คือเป็นสิ่งที่เอามาช่วยอะค่ะอย่างบางคนถ้าแบบเขามีความรู้สึกแต่เขาอาจจะใช้จินตนาการของเขาได้ไม่มากพอเขาต้องการสื่อในการมาช่วยทําให้เขาสําเร็จหนูมองว่าตรงนี้ก็เป็นตัวช่วยในการทําให้มันสําเร็จได้เหมือนกันก็คือเราดูคลิปโป๊เรามีการแบบช่วยตัวเองแล้วเราก็จบตรงนั้นเราไม่ได้ไปข่มขืนใครหรือเราไม่ได้แบบพยายามไปบังคับข่มเหงใครอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างมันแบบมันเกี่ยวพันกันหมดเลยนะพี่มันไม่ใช่แค่เรื่องเดียวนั่นแหละที่อยากรู้ในมุมมองของคนรุ่นใหม่ที่มีต่อคอนเทนต์ครีเอเตอร์ใน OnlyFans บ้างอย่างถ้าเป็นคนรุ่นเก่าแบบคนในอดีตอ่ะคนเพื่อนมีภาพหลุดเป็นภาพโป๊ในอินเทอร์เน็ตมันก็จะเป็นเรื่องอายในโรงเรียนไม่กล้าบอกเพื่อนแต่เหมือนสังคมมันเปลี่ยนไปหรือเปล่าครับคนรุ่นใหม่กับการทำ OnlyFans การมีภาพเซ็กซี่หรือแม้กระทั่งการมีคลิปที่ตัวเองมีอะไรกับแฟนในสายตาของคนรุ่นใหม่เนี่ยมองกันเองยังไงครับขอจิบน้ำแป๊บหนึ่งน่าจะพูดเยอะก็โอเคเอางี้เราต้องแยกก่อนดีกว่าว่าการมีรูปหลุดหรือคลิปหลุดในสังคมเนี่ยถ้ามันเกิดจากความไม่เต็มใจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่พอมันปล่อยออกมาแล้วเขารู้สึกได้รับผลกระทบทั้งอาจจะเป็นจิตใจร่างกายหรือสังคมหรืออะไรก็ตามเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรสรรเสริญเยินยอว่ามันคือสิ่งที่ถูกต้องเพราะมันทําให้คนคนหนึ่งที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเดือดร้อนคือโม่อะก็รู้ว่ามันมีในสังคมอะก็มีการในการช่วยแก้ปัญหาของเรื่องนี้อยู่ก็คือคนที่มีคลิปหลุดก็สามารถไปแจ้งความแจ้งเหตุได้อะไรเงี้ยค่ะ
มันคือการละเมิดสิทธิ์นะการแอบเอาคลิปเอารูปของคนอื่นไปปล่อยอ่ะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายเองหรือไปเป็นการไปดูจากที่อื่นมามันคือการละเมิดสิทธิ์นะละเมิดมากๆเลยด้วยแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําซึ่งมันจะต่างกับคนที่เขาทําคลิปทํารูปของตัวเองออกมาเองอ่ะค่ะพอนครีเอเตอร์หรือแบบคอนเทนต์ครีเอเตอร์18+20+หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันคือการทําที่เขาแบบเขายินดีที่เขาจะทําให้เขามีผลงานด้านนี้ออกมาแต่คลิปหลุดอะไรต่างๆที่เราแบบเห็นกันในอดีตอะนั่นคือสิ่งที่คนเขาไม่ได้สมยอมให้มันออกมาไงพี่เขาแค่แบบไปมีกิจกรรมนั้นแต่เขาถูกถ่ายออกมาแต่พอนครีเอเตอร์และคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในปัจจุบันคือเขาตั้งใจทําออกมาเพื่อประโยชน์ส่วนใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเงินสนองความต้องการหรือเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่สังคมในด้านใดด้านหนึ่งอะไรเงี้ยมันจะแตกต่างกันก็แสดงว่าถ้าในคน Gen Z อ่ะสำหรับคนที่ตั้งใจที่จะทำคอนเทนต์พอร์นครีเอเตอร์ออกมาเนี่ยเพื่อนๆใน Gen Z ด้วยกันก็จะไม่รู้สึกว่าเป็นที่น่ารังเกียจหรือว่าถูกติฉินนินทาอะไรใช่ไหมครับก็ยอมรับกันได้แบบนี้หรือเปล่าต้องยอมรับนะคะว่าคนมนุษย์ทุกคนนะไม่เหมือนกันก็อย่างบางคนถ้าทําออกมาสังคมเขามีความเข้าใจในเรื่องนี้ได้รับการยอมรับได้รับการยอมรับไปที่เนี้ยคือยอมรับนะไม่ใช่การสรรเสริญเยินยอว่าไอ้เหี้ยแม่งเจ๋งว่ะแบบเฮ้ยดีว่ะอะไรอย่างเงี้ยคืออ่ะหนูจะพูดเรื่องการยอมรับแทรกด้วยก็คือสิ่งที่เหล่าพรครีเอเตอร์เขาต้องการก็คือเขาไม่ได้ต้องการให้พวกคุณมาสรรเสริญเยินยอเขาว่าเฮ้ยมันเจ๋งว่ะแม่งแบบโคตรเท่เลยอะไรเงี้ยคือเขาไม่ได้ต้องการสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เขาต้องการอ่ะหลักๆเลยก็คือเขาต้องการให้คุณแบบผู้คนในสังคมอ่ะยอมรับและให้เกียรติในงานของเขาเพราะมันก็คืองานงานหนึ่งมันก็คืออาชีพหนึ่งทุกอาชีพก็แบบมีความแตกต่างในแบบในสิ่งที่ต้องทํามากน้อยก็คือก็ไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่พรครีเอเตอร์มันเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ใหม่หนูว่ามันมีนานแล้วแหละแต่แค่มันมาเยอะในยุคเนี้ยแล้วมันก็แบบเกิดกระแสแบบอะไรต่างๆมากมายเนาะคนก็เลยแบบเป็นอย่างนี้ก็ถ้าคุณทําใจยอมรับกับมันไม่ได้คุณก็แค่รับรู้ไว้ว่ามันเป็นสิ่งที่มีในสังคมเพื่ออะไรคือคุณไม่ต้องสรรเสริญหรอกแต่คุณแบบขอแค่ให้เกียรติในพื้นที่ซึ่งกันและกันก็พอเพราะพรครีเอเตอร์เขาก็ทำในพื้นที่ส่วนตัวของเขาลงในที่ส่วนตัวของเขาที่มันสามารถลงได้และไม่ใช่ว่าใครก็เข้าถึงได้ง่ายแล้วก็วกคำถามเดิมคำคนเจนแซดเรื่องการยอมรับในการทำงานพรครีเอเตอร์เนาะก็อยู่ที่สภาพสังคมอะค่ะว่าเขาจะได้รับการสั่งสอนยังไงอย่างบางคนอะที่บ้านเขาอาจจะแอนตี้เรื่องนี้เลยหรือเพื่อนเขาอะไรต่างๆเขาอาจจะแอนตี้เรื่องเนี้ยสิ่งที่โมอยากจะให้มนุษย์ทุกคนทำเลยไม่ว่าจะกับใครอาชีพไหนก็ตามก็คือการให้เกียรติกันค่ะเราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องไปยุ่งเราก็แบบไม่ต้องสนใจอิกนอร์อย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องแบบไปต่อว่าหรืออะไรอย่างนั้นถ้ามันผิดขนาดที่ว่าแบบคอนเทนต์ครีเอเตอร์นั้นไปถ่ายแบบคลิปเซ็กกลางถนนสี่แยกคนผ่านไปผ่านมาเห็นคนรับไม่ได้อะไรเงี้ยอันเนี้ยก็ว่ากันไปตามแต่ละกรณีแต่ว่าโดยส่วนใหญ่อะคอนเทนต์ครีเอเตอร์พวกแบบเป็นพรเนี่ยเขาจะทำในที่ส่วนตัวของเขาถ้ามันแบบไม่ได้ไปเดือดร้อนคุณแบบขนาดนั้นแล้วคุณไม่ชอบโอเคคุณก็ไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องสนใจอิกนอร์หรือถ้าแบบคุณกลัวว่าลูกหลานของคุณจะแบบมาเห็นแล้วแบบมองว่าเป็นสิ่งที่ดีถ้าคุณมองว่ามันไม่ดียังไงคุณก็จงให้การสอนและศึกษาเขาอย่างตรงไปตรงมามีอะไรจะพูดเกี่ยวกับ OnlyFans อีกไหมครับก็สำหรับ OnlyFans ที่เป็นกระแสในสังคมตอนนี้เนาะโมยก็จะขอมาพูดในฐานะที่ตัวเองก็ทำว่ามันเป็นเว็บไซต์ที่ทำอะไรก็ได้ค่ะมันไม่จำเป็นต้องทำคลิปโป๊หรือรูปเซ็กซี่หรืออะไรก็ตามถ้าคุณแบบมีสูตรอาหารที่คุณอยากจะขายแต่คุณไม่อยากตีพิมพ์เป็นหนังสือเพราะความเหนื่อยยุ่งยากคุณใช้เว็บไซต์นี้ในการเก็บเงินแบบเพื่อขายสูตรอาหารของคุณก็ได้หรือถ้าคุณเป็นศิลปินหรือเป็นอะไรก็ตามมันเป็นช่องทางในการช่วยในการเสริมสร้างอาชีพและแบบเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้นอีกช่องทางหนึ่งอะค่ะคือมันมีการจัดเก็บเงินแบบแบ่งบัญชีทุกอย่างให้คุณแบบได้ง่ายเลยแล้วก็โมอยากจะขอพูดอีกเรื่องก็มันเป็นเรื่องที่ใหม่ค่ะในสังคมมวยเข้าใจทุกคนที่เขาทำพรครีเอเตอร์เขาก็คิดอยู่แล้วล่ะว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้เขาก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้กันหรอกทั้งคนที่ชื่นชอบและคนที่ทำแต่ตอนนี้สิ่งที่มวยอยากจะต้องการให้มันเกิดขึ้นในสังคมก็คือให้มันมีการแบบ
ออกมาพูดคุยปรับความคิดปรับข้ออะไรต่างๆเพื่อให้มันอยู่ร่วมกันได้และที่สำคัญเลยก็คือโม่อยากให้มีการศึกษาเรื่องเพศศึกษาอย่างตรงไปตรงมาค่ะเพราะเราอาจจะห้ามแล้วแต่มนุษย์เขามีขาเขาเคลื่อนที่ได้เขาอาจจะไปทำหรือไปอะไรในตอนที่เราไม่รู้ก็ได้แต่สิ่งที่มันจะติดตัวเขาแน่นอนก็คือความรู้ที่ถูกต้องถ้าเขาได้รับความรู้ที่ถูกต้องอย่างตรงไปตรงมาชัดเจนโม่ช่วยว่ามันจะช่วยแก้ปัญหาในสังคมที่เกิดต่างๆได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการข่มขืนเรื่องการท้องไม่พร้อมเรื่องเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทุกอย่างอะไรต่างๆมันช่วยได้หมดแล้วในเรื่องของเซ็กทอยถ้าคุณยอมรับไม่ได้ในส่วนตรงนั้นคุณก็ไม่ต้องยุ่งกับมันแต่มันก็อาจจะมีคนที่ต้องการที่จะใช้มันแต่เขาก็ต้องหลบๆซ่อนๆเพราะมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่มันก็ไม่ได้ผิดขนาดนั้นตรงที่ว่ามันก็มีประโยชน์ในการช่วยสำเร็จความใคร่ของคนซึ่งเราก็เห็นปัญหาเกี่ยวกับโรคติดต่อเกี่ยวกับการท้องไม่พร้อมเกี่ยวกับการข่มขืนต่างๆในสังคมมาในทีวีมากมายมาก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 อะค่ะเยอะมากซึ่งโม่คิดว่าไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งการศึกษาตัวช่วยในการระบายความใคร่และสื่อในการช่วยระบายความใคร่ถ้ามันมีการมาคุยมาจัดระเบียบอะไรต่างๆทำให้มันอยู่ได้ในสังคมหนูโม่คิดว่ามันก็เป็นส่วนที่ทำให้สังคมเราดีขึ้นได้เหมือนกันอันนี้โม่ไม่ได้พูดอวยหรือสนับสนุนในฐานะที่ตัวเองทำผลงานแนวนี้และโม่ต้องออกตัวก่อนเลยว่าโม่เป็นคนทำผลงานเซ็กซี่ผลงานนูดอาร์ตแต่ไม่ได้ทำผลงานที่ประเจิดประเจ้อหรือเป็นคลิปที่มีเพศสัมพันธ์โม่ยไม่ได้เข้าข้างเพราะว่าตัวเองทำแต่เพราะโม่ยมามองเห็นปัญหาในสังคมต่างๆและคิดว่ามันควรจะเป็นเรื่องที่ปรับเปลี่ยนเพื่อให้มันอยู่ได้และแก้ปัญหาในสังคมได้แล้วเพราะคุณบอกว่าคุณไม่อยากให้ลูกหลานคุณไปทำคลิปโป๊โอเคคุณสั่งสอนแต่ถ้าลูกหลานคุณไปมีเพศสัมพันธ์แล้วไม่ได้บอกคุณไม่กล้าคุยกับคุณเพียงเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่กล้าคุยกันอย่างตรงไปตรงมาแล้วลูกคุณท้องไม่พร้อมนี่ก็จะเป็นปัญหาที่หนักหนาไม่ต่างกันนั่นแหละค่ะก็เลยคิดว่าทุกอย่างต้องมีการพูดคุยปรับเปลี่ยนความรู้ต่างๆและมีการประนีประนอมเข้าหากันเพื่อแก้ปัญหาให้มันดีขึ้นค่ะเพราะทุกคนทุกฝ่ายย่อมมีเหตุผลในการทำทุกอย่างทั้งคนทำผลงานคนที่ออกข้อกฎหมายและคนที่ไม่ชอบทุกคนมีเหตุผลค่ะแต่เราควรมาคุยกันหาทางออกร่วมกันเพื่อทำให้สังคมที่เราอยู่มันพัฒนาและแก้ปัญหานั้นให้ดียิ่งขึ้นค่ะ